ฮัลโหลค่ะคุณหยาสวัสดีค่ะคุณหยาอายุเท่าไหร่คะ25ค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องงานแต่งเกือบพันเพราะว่าตื่นสายไป1ชั่วโมงเอ้างานแต่งเราเหรอใช่งานแต่งหยาเองอ่ะเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นหน่อยเกิดอะไรขึ้นก็เริ่มแรกก่อนค่ะหยากับแฟนตั้งใจว่าจะจัดงานกันแบบเรียบง่ายโดยมีพิธีนิดหน่อยหลักๆก็คือเรียกญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงมากินข้าวกันแล้วก็รู้ว่าแบบเราสองคนจะใช้ชีวิตคู่กันนะก็เลยแพลนว่าโอเคงั้นจัดกันเองก็ได้ก็วันนั้นนะคะโดยตัวหยากับแฟนมีนัดแต่งหน้าทำผมซึ่งหยากับแฟนตื่นสายกันไปชั่วโมงนึงทำให้ไปถึงที่แต่งหน้าทำผมสายชั่วโมงนึงโดยกำหนดการงานแต่งของหยาเนี่ยก็คือแขกเริ่มเข้างานได้10โมงเช้าพิธีการอะไรต่างๆนานาเนี่ย11โมงแล้วก็ทานข้าวกันเที่ยงซึ่งตัวหยากับแฟนเนี่ยไปถึงงานนะคะตอน9โมง45ซึ่งมันเฉียดไปโดยนัดแต่งหน้ากี่โมงนัดแต่งหน้า6โมงเช้าก็ไม่แย่นะแต่ว่านัดแต่งหน้า6โมงเช้าแต่หยาไป7โมงก็ไม่แย่ก็คือสายไปชั่วโมงนึงคุณพี่หยาค่ะพี่ต้องขอถามนิดนึงค่ะวันนี้เนี่ยที่โทรมาเนี่ยจากอยากแค่เมามอยหรือมีปัญหาด้วยคะมีปัญหาคือหยาเคลียร์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวก่อนนะงาน10โมงแต่เราก็ไปถึง9โมงกว่าก็ยังทันยังไงใช่ก็มันอาจจะผิดแผนยาไปนิดนึงคือยาอยากไปถึง9โมงครึ่งแต่ยาไปถึง9โมง45อันโอเคพอไปถึงเสร็จปุ๊บพออยากเข้าไปในงานอยากก็เข้าไปเคลียร์แขกก่อนว่าแขกต้องนั่งโต๊ะนี้โต๊ะนี้โต๊ะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปัญหาละพออยากเข้าไปปุ๊บยาเจอว่าสมมติว่าในงานนะคะยาเซตโต๊ะทั้งหมด10โต๊ะแต่โต๊ะมันหายโต๊ะนึงโดยขออนุญาตแบ่งพาร์ทก่อนค่ะแบ่งเป็น3พาร์ทเนาะพาร์ทแรกเนี่ยแขกเนี่ยยาเป็นคนดูส่วนพาร์ทที่2ก็คือคุยกับเจ้าของร้านอาหารไว้ซึ่งเขาจะมีหน้าที่จัดโต๊ะอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารเท่านั้นแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นคนจัดสถานที่ซึ่งก็มีพี่คนนึงช่วยดูแลแล้วแบบก็คือแบ่งพาร์ทกันชัดเจนอ่ะทีนี้เนี่ยปัญหาที่อยากไปเจอวันงานเลยก็คือโต๊ะมันหายไปโต๊ะนึงซึ่งโต๊ะนั้นอ่ะเป็นโต๊ะอาหารเจมันก็ค่อนข้างซีเรียสกับตรงนั้นนิดนึงแล้วอยากก็เลยถามอ้าวพี่เจค่ะเจ้าของร้านพี่เจคะที่โต๊ะตรงนี้หายไปไหนเอ่ยอะไรเงี้ยพี่หอกก็เริ่มว่าอยากละน้องไม่มาเซตงานก่อนหน้านี้เองบาบาบาอยากก็โอเคอยากก็อยากคิดว่าอยากมาแต่งงานครั้งแรกเนาะก็เลยคิดว่ามันต้องเจอเรื่องอะไรบ้างแหละก็เลยโอเคงั้นก็เลยไปปรึกษากับแฟนพอหยาไปคุยกับแฟนเสร็จปุ๊บหยายังไม่ทันได้พูดอะไรมากมายเลยพี่เจเขาก็เข้ามาชาร์จหยากับแฟนแล้วก็มาพูดว่าหยาเริ่มมาแบบว่าน้องทำไมคนนั้นไม่มาคนนี้ไม่มาทำไมไม่มีใครเซตอะไรนู้นอันนี้ให้หนูเลยอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จปุ๊บภาพที่มันออกมาด้วยความที่ตอนที่หยามาคุยมันคืออยู่หน้างานแต่แม่หยาอยู่ในงานเขาเห็นเป็นฉากกระจกอะค่ะกระจกใสกั้นเขาก็เลยมองว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบมันดูไม่ค่อยดีเงี้ยแม่ยาก็เลยเดินออกมาแล้วก็มาห้ามพี่เจว่าแบบวันนี้มันวันมงคลของยานะแล้วพี่เจเขาก็แบบมองตั้งแต่แบบหัวจรดตีนแล้วขึ้นแต่คุณเป็นใครอะไรเงี้ยเริ่มว่ากันแล้วเขาก็ยาวกันไปสองคนคือตอนนั้นอะยาแบบน้ำตาคลอแล้วตอนนั้นยังไม่ถึง10โมงเลยนะแล้วแบบยาก็ยกมือไหว้แล้วบอกพี่หนูขอโทษหนูแบบพี่หยุดได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวแยกกันได้ไหมคะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บยาก็เลยเรียกน้องสาวมาเอาแม่เข้าไปแยกเพราะว่าพี่เจเขาไม่แยกทีนี้พอเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาคุยกับยาต่อแป๊บนึงแล้วเขาบอกอันนี้ใครอันนี้แม่เจ้าสาวคือจริงๆแม่ยาก็บอกไปแล้วว่าอันนี้คือแม่เจ้าสาวนะเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้าไปบอกเดี๋ยวจะเข้าไปขอโทษซึ่งยาห้ามไว้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าใครร้อนหรือไม่ร้อนอะไรเงี้ยกลัวมันอีกรอบนึงแต่สิ่งที่ยาเจอก็คือพี่เขาไม่ฟังยาแล้วเดินเข้าไปแล้วพนักงานในร้านนะคะมาจับยาอีกทีนึงว่าแบบยาไม่ต้องไปยุ่งพี่เขาโอเคพี่เขาเอาอยู่อะไรเงี้ยยาก็เลยก็ได้วะประกอบกับญาติยาเริ่มมาโทรสายยิกยิกอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นไปรับหน้าอีกหน้านึงยาคุยกับญาติไม่เกิน5นาทีตัดภาพกลับมามองที่เขาคือยาเห็นพี่เจอะทุบโต๊ะชี้หน้าด่าแม่ยาแล้วคือพูดอะไรกันไม่รู้มันเป็นกระจกค่ะยาอยู่ตัวงานข้างนอกแล้วแม่ก็คืออยู่ข้างในยาก็เลยรีบเดินเข้าไปชาร์จแล้วอย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบคุณทำอย่างนี้ผมไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกมาเรื่องมันก็จบท่านแล้วแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาตบโต๊ะทำไมคะสรุปคืออยากเข้าใจว่าเขาน่าจะหัวร้อนไปแล้วอ่ะพี่งานพี่ขอถามหน่อยค่ะคุณหยาคุณหยามาเลือกร้านนี้ได้อย่างไรเอ่ยร้านนี้เป็นร้านที่จัดสถานที่อะค่ะพาร์ทสามอะเขาเป็นคนตกลงว่าจะเอาร้านนี้คราวนี้อย่างหนึ่งคือเขาโกรธอะไรเรานักหนานะคะพี่เจเนี่ยช่วยขยี้ปมนิดนึงอะไรที่ทำให้เขาโกรธคะเพราะเขาเป็นแค่พาร์ทสองที่มอบสถานที่แล้วเราก็จ่ายเงินถูกไหมคะคือไอ้เรื่องที่เขาโกรธเขาโกรธมาตั้งแต่เช้าอะพี่แต่ว่า
คนที่โดนนะไม่ใช่ยาอาจจะเป็นพาร์ทสามอะเป็นคนโดนแล้วเขาโกรธอะไรคะยาเข้าใจว่าแบบทำไมไม่มีคนมาอยู่กับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วมีฝั่งเราคนไหนไหมที่ละเลยหน้าที่ที่เราไปสัญญาเขาว่าเราต้องทำอะยาคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายรีเซพชันหมายความว่างานเนี่ยเริ่ม10โมงก็จริงแต่แขกน่าจะไปก่อน10โมงในช่วงระหว่างที่อย่าถึง 9:45 ใช่ไหมคะอาจจะมีแขกไปถึงประมาณ 9:30 อะไรเงี้ย okay. แล้วเขาอ่ะน่าจะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงซึ่งพาร์ทตรงเนี้ยเราก็คุยกันไว้แล้วว่าแบบให้เขานั่งตรงไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวที่เหลือเขาไปเคลียร์เองอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันสายแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแก้อะไรได้ก็ทำไปก่อนอ่ะโอเคแล้วสุดท้ายงานแต่งได้ดำเนินไปไหมคะจนจบดำเนินไปจนจบค่ะแต่ว่าในส่วนสิ่งที่แบบอย่าคาใจวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบงานแต่งของผู้หญิงมันอยากให้มันเป็นความทรงจำที่ดีอะพี่แต่ในเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าอย่าไม่ผิดนะอย่าผิดที่อย่าเปลี่ยนสายอย่าผิดที่แบบไม่ได้จ้างออกไหนอย่าคิดว่ามันคงไม่ได้ยากอะไรหรอกมันเพราะเราคิดน้อยไปอะแต่สิ่งนึงที่อย่ารู้สึกแบบสมเพชตัวเองมากเลยนะคือสมเพชที่ทำไมต้องไปยกมือไหว้ขอร้องมันด้วยยังไงที่มันมาด่าแม่อย่าก็เป็นหนึ่งร้านที่บริการไม่ดีแล้วเราก็เลือกร้านผิดอะไรเงี้ยเขาเคยจัดงานแต่งงานมาก่อนไหมร้านเนี้ยเคยพี่ก็อาจจะต้องมีออร์แกไนซ์มาดีลด้วยมั้งที่ผ่านมาเพราะว่าการจัดงานแต่งงานในโรงแรมก็ตามก็การเลทของบ่าวสาวเป็นเรื่องปกติมากแล้วคนที่จัดเคยมีประสบการณ์จัดงานมาเขาควรจะต้องรู้ว่าการอารมณ์ของบ่าวสาววันนั้นมันจะวุ่นวายขนาดไหนมันเป็นวันดีมันก็จะต้องทำให้ทุกอย่างมันสมูทที่สุดถึงแม้จะมีอะไรติดขัดบ้างเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่คนฝั่งเราไปทำให้มันเกิดเรื่องหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้คนคิดอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพาร์ทที่3อ่ะเขารู้จักกันกับพาร์ทที่2เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาอาจจะแบบอยากให้ดูแลให้ดีหรือเปล่าพอเราไปสายไม่มีคนดูงานอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยโกรธหรือเปล่าอันนี้อย่างไม่แน่ใจพี่ว่ายิ่งเป็นเพื่อนกันยิ่งไม่ยิ่งต้องเกรงใจกันแล้วได้ถามแม่ไหมว่าแม่พูดอะไรหรือคุยอะไรเขาถึงทุบโต๊ะอันนี้น้องสาวหยามมาเล่าให้ฟังทีนึงนะน้องบอกว่าคือหลักๆอะที่เข้าไปข้างในร้านนะคะบอกว่าเข้ามาขอโทษไปอธิบายให้ฟังว่าตัวงานเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแม่หยามไม่ฟังเพราะว่าอะไรก็ตามแต่คุณก็ไม่ควรไปตำหนิเจ้าสาวแล้วแม่หยามนั่นหันหลังให้เขาแม่หันไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยทำนี้น้องบอกมีเท่านี้เพราะว่าแม่ไม่อยากคุยกับเขาอยู่แล้วโอเคเอาล่ะไม่ว่าจะสาเหตุเรื่องอะไรแต่นะวันนี้มันคือความทรงจำในงานแต่งงานมันผิดเพี้ยนไปมันเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเอางี้แล้วกันจะจัดการกับมันยังไงถูกปะใช่เพราะนั้นสาเหตุก็ช่างมันเป็นวันที่ไม่ดีไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคสรุปก็คือว่าเราจะจัดการกับภาพจำที่มันเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างไรถูกไหมฮะอันนี้เป็นคำถามวันนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะขอคำถามนึงนะคะก่อนข้อคำถามนิดเดียวพี่อยากรู้ระยะเวลากี่เดือนแล้วก็ได้ค่ะอ๋อผ่านไปประมาณ3อาทิตย์ค่ะฟังใครก่อนดีครับเอาพี่ลูกกอกละกันค่ะถ้าเอาตามสัจธรรมก็คือมันเป็นอดีตไปแล้วแต่พี่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการความรู้สึกกันได้ง่ายๆคือทุกคนที่นั่งตรงหน้าหย่าวันนี้พี่ลูกกอกพี่เผือกพี่หอมอ่ะก็มีหลายเรื่องในชีวิตที่จัดการความรู้สึกไม่ได้ด้วยกันทั้งสิ้นนึกออกไหมคะคือการจัดการกับความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะทุกคนเพราะแต่ละคนเราโตมาไม่เหมือนกันมีระบบความคิดการจัดการความรู้สึกไม่เหมือนกันสมมุติเป็นพี่เลยพี่ก็จะมองแค่ว่าอ่ะโอเคประเมินผลแล้วว่างานเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายก็คือมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้ววันนี้พี่เจไม่ได้อยู่กับหย่าแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานแต่งของหย่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอ่ะมันสุดท้ายมันก็คือความจริงว่ามันเป็นงานของหย่าก็หนีมันไปไม่ได้พี่ไปงานแต่งมาก็เยอะนะคะบางงานเนี่ยพี่ก็เคยคุยกับเจ้าสาวที่อยู่ดีก็แบบกรี๊ดแล้วก็แบบหลังงานเพราะว่าแก้วแชมเปญหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเทแล้วก็หล่นแล้วก็แตกพี่เข้าใจลมปะแล้วก็หรือบางงานที่แบบอยู่ดีแบ็คดรอปก็บงหรือไฟก็ไม่มาหรือมีทุกงานแต่งงานนะคะอย่าพี่จะบอกงี้แล้วกันในฐานะของคนนอกนะคะแล้วก็คนที่เคยได้คุยกับเพื่อนที่แต่งงานนะก็คือมันมีปัญหาค่ะแต่ปัญหาเหล่านั้นมันก็คือการเตรียมพร้อมเราให้พบกับความเป็นจริงหรือเปล่าว่าในชีวิตจริงของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตตัวเองของเราหรือชีวิตคู่อ่ะมันต้องมีปัญหาแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันแล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้ต่อให้ก้าวข้ามมันไม่ได้อ่ะค่ะยาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะค่ะวันนี้พี่ไม่รู้จะเอายางลบไปลบภาพนั้นให้หยายังไงอ่ะค่ะเพราะภาพนั้นมันเกิดขึ้นนะค่ะยาพี่ได้แต่บอกว่าวันนี้มันเกิดขึ้นไปแล้ว3อาทิตย์เองมันอาจจะยังรู้สึกหน่วงๆอยู่แต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วถูกมั้ยคะ
สามีว่าไงบ้างคะสามีก็บอกเหมือนกันเลยค่ะยังไงเขาก็เป็นคนนอกหลังจากนี้เราก็ไม่ได้เจอเขาแล้วยังไงก็คือมันเป็นชีวิตคู่ของเราสองคนแล้วคือแบบเขาจะแบบไปเล่าให้พาร์ทที่สามฟังอะไรยังไงแบบ หนูไม่ดีอย่างนั้นใช่แล้วพี่ใช่แล้วเราคือมันก็จบแล้วอ่ะแล้วพี่เจจะยังมาอยู่ในชีวิตเราอีกไหมคะไม่แล้วนี่ค่ะแล้วเราจะเอาตัวเองไปร้านพี่เจอีกไหมคะใช่ค่ะคุณหยาคือวันนี้มันเหมือนง่ายๆอย่างนี้นะสมมติว่าคุณหยาไปเอากระดาษเปล่ามาสักกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็วาดจุดดำๆเอาไว้สักจุดหนึ่งแล้วกันแล้วตอนนี้มันเหมือนว่าคุณหยากำลังเพ่งอยู่แค่จุดดำๆดำๆเนี่ยพี่กำลังวาดกระดาษลงไปของพี่เนี่ยคุณหยาลองทำซิเหมือนเพ่งมันไปเรื่อยๆเลยอ่ะคุณหยาต้องซูมเอาออกมานะเข้าใจไหมเข้าใจไปเพ่งมันก็เห็นน่ะแต่วันนี้จุดดำนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของหยาไปแล้วอ่ะมันจะอยู่อ่ะแต่ในทั้งแผ่นเนี้ยมันไม่ได้มีแค่พี่เจที่เป็นจุดดำไงหยาโอเคนะคะพี่ให้ได้แค่นี้ค่ะโอเคใครต่ออ่ะฟังใครต่อดีหยาพี่เผื่อก็กันค่ะโอเคในฐานะที่ก็เคยผ่านงานแต่งงานมานะครับสิ่งที่หยาคิดย้อนไปแล้วรู้สึกเจ็บใจสมเพชตัวเองอะไรเงี้ยพี่ว่าเราต้องไปยกมือไหว้เขาเพื่อที่ทำให้ทุกอย่างมันสามารถรันต่อไปได้พี่ว่าก็ไม่เห็นต้องน่าสมเพชอะไรนี่ครับคนเรามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายให้เขามาไหว้เราเสมอเพื่อที่จะทำให้งานหรือว่าวันสำคัญของเรามันรันต่อไปได้จนจบ The show must go on วันนั้นรู้สึกยังไงกับการที่ต้องขอโทษเขาเพื่อให้งานสำเร็จเราทำได้ทุกอย่างเพื่อให้วันสำคัญของเรามันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพี่ว่าก็เป็นสกิลที่ดีหรอกครับว่าเราสามารถรับมือกับความรู้สึกตรงนั้นได้แล้วเรายังสามารถยกมือไหว้คนคนหนึ่งได้เพื่อให้งานเสร็จพี่ว่าหนูทำได้ดีมากกับการทำให้งานวันนั้นมันรันผ่านต่อไปได้มาวันนี้พองานมันเสร็จสิ้นไปแล้วเหลือแต่เพียงความรู้สึกแค้นความรู้สึกคิดย้อนและอยากจะย้อนกลับไปเอาชนะคนคนนี้หรือเปล่านั่นทำให้เรารู้สึกไม่พอใจกับการยกมือไหว้เขาซึ่งพี่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับ2ช่วงเวลาแล้วเวลางานที่เรายังไม่เสร็จทำไมเราทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ทำให้งานเสร็จพองานเสร็จไปแล้วจริงๆทำไมเราถึงไปรู้สึกแย่กับสิ่งที่เราทำเพื่อให้งานเราเสร็จคิดดีๆนะตรรกะมันอยู่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นในฐานะที่พี่ผ่านงานแต่งงานมาแล้วโอเคโดยเฉพาะส่วนใหญ่เจ้าสาวจะอยากให้งานของตัวเองเป็นงานที่สวยงามในแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งเคยฝันไว้ในตอนเด็กแต่เมื่อเราได้มีโอกาสจัดงานแต่งงานจริงๆเราจะรู้ว่างานแต่งงานเป็นการจัดขึ้นเพื่อคนอื่นไม่ว่าคุณจะจัดงานให้สวยหรูขนาดไหนงานวันนั้นมีเพื่อคนอื่นครับมีเพื่อให้คุณมาต้อนรับคนอื่นที่มายินดีกับคุณมีเพื่อให้คุณเตรียมสำรับกับข้าวให้คนอื่นกินมีเพื่อให้คนอื่น อาจจะเป็นคนอื่นที่ใกล้ตัวหน่อยญาติพี่น้องได้มาร่วมแสดงความยินดีมันเป็นงานที่จัดให้เพื่อคนอื่นแต่ตัวเราโคตรเหนื่อยเลยแล้วสุดท้ายครับวันแต่งงานไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตแต่งงานเลยแม้แต่นิดเดียวพี่เคยไปร่วมงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามวันนี้หย่ากันไปเรียบร้อยแล้วพี่เคยไปเจองานที่อีลุกขุกขักโอ้ยนั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็บอกแล้วก็ฮากันแล้วก็โอ้ยเพียรทุกวันนี้รักกันดีมีลูก 2-3 คนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันงานเลยงานแต่งงานมีเพื่อให้คนอื่นและถ้าวันนั้นทุกคนได้มาร่วมถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีรับรู้แล้วว่าเราแต่งงานเขามีอาหารกินอิ่มท้องเดินกลับบ้านกันยิ้มแย้มแจ่มใสเบื้องหลังมันจะวุ่นวายขนาดไหนจงภูมิใจว่าเราทำให้คนอื่นได้มาแสดงความยินดีกับเราพอแล้วหลังจากนี้คือใช้ชีวิตกับสามีให้มีความสุขแค่นั้นพอครับทุกอย่างมันทำเพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นหนูได้ทำเพื่อคนอื่นอย่างดีที่สุดแล้วแค่นั้นเองที่เหลือที่จะทำให้ตัวกันเองคือชีวิตหลังจากวันแต่งงานมากกว่าจริงนะเราต้องบอกว่าตรงเนี้ยมีพี่เผือกคนเดียวนะคะ ที่ไปถึงจุดนั้น ดังนั้นมันหนักแน่นสุดแล้วค่ะคำแนะนำของเขาอ่ะคุณต้องฟังนะคะเพราะดิฉันกับคุณหอมได้แต่จินตนาการค่ะแล้วก็เอาประสบการณ์คนอื่นไปที่คุณหอมคุณไหวไหมคะพี่ผ่านงานแต่งงานมาแล้วค่ะเยอะแยะโอ้ยในฐานะในฐานะพิธีกรแล้วก็เห็นความวุ่นวายเยอะมากๆงานเป็นงานที่แบบจัดมาเพื่อหาเสียงก็มีเหมือนไปงานแต่งงานพี่เคยเจอเจ้าภาพอ่ะเอากระดาษมาตีหลังพี่ด้วยนะคะพี่ยังไม่คิดว่ามันสมเพชเลยค่ะคืองานแต่งงานมันอิลุกขุกขักแต่ finally แล้ว
งานหนูแขกได้ทานข้าวจนอิ่มไหมคะอิ่มมากค่ะไม่ได้ล่มใช่ไหมคะไม่ได้ล่มโชคดีนะคะไม่ล่มเสร็จสิ้นแล้วค่ะงานหนูเสร็จสิ้นแล้วไม่ว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงแต่ finally final แล้วคือมันสมบูรณ์แบบมันผ่านไปแล้วค่ะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งคิดเครียดแค้นไอ้เจเต็มที่กูก็ไม่กินข้าวร้านมึงอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะวันนี้คืองานเราผ่านไปแล้วสิ่งที่มันอิลุกขุกขักมองให้เป็นเรื่องตลกพอพี่เป็นพิธีกรพี่เจอทุกงานไม่มีอะไรราบเรียบโดยใช่ไหมคะใช่ค่ะแม้กระทั่งงานที่มีออร์แกไนซ์ค่ะงานแต่งงานเป็นงานที่ปวดหัวนี่จึงเป็นเหตุผลที่พี่ไม่แต่งงานไงคะ มันเป็นเรื่องตลกถ้างานแบบสมูทสิไม่ตลกไม่มีเรื่องเล่าจริงเห็นนะหยาโอเคค่ะอะไรที่ผ่านมาขุ่นข้องหมองใจให้ท่องคาถาในใจว่าช่างแม่พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ